สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำขนมปังงาดำกันดีกว่าค่ะแต่ตัวนี้นะจะทำเป็นทั้งอาหารเช้านะคะแล้วก็เป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกชายด้วยเบ็ดเสร็จในตัวเดียวนมอุ่นนะคะครึ่งถ้วยตวงไข่ไก่1ฟองเบอร์2แต่ว่าเอาไข่แดงออกไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ทาหน้าขนมปังตัวนี้จะไม่มีผลกับสูตรของมีนานะนี่ค่ะเอาไข่แดงออกไว้ครึ่งหนึ่งนะคะไว้ทาหน้าขนมปังแบบนี้น้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะถ้าใครอยากให้มีรสหวานสามารถเพิ่มได้ยีสต์ค่ะ1ช้อนชาคนก่อนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังไป1ถ้วยตวงก่อนงาดำค่ะงาดำเอาไปคั่วแล้วก็บดเดี๋ยวขอดูสีก่อนถ้าสียังไม่ดำถึงใจก็จะใส่เพิ่มมันจะหอมนะคะงาดำถ้าเราไปคั่วก่อนนะใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะคะงาดำมีนาสรุปแป้งให้ฟังทีเดียวนะเหมือนเดิมเกลือนะคะครึ่งช้อนชาเดี๋ยวพอนวดเสร็จแล้วนะใส่เนยอะไรนวดเสร็จแล้วมีนาสรุปแป้งให้ฟังอีกทีนะคะพอนวดให้เขาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมีนาสรุปแป้งให้ฟังอีกทีนะเราจะใส่เนยค่ะเนยประมาณ1ช้อนโต๊ะเนยเย็นและคราวนี้ก็นวดค่ะนวดให้เนยกับแป้งให้เขาหายเป็นเนื้อเดียวกันแป้งเนี่ยนะคะใช้ประมาณ2ถ้วยตวงหรือใครจะใช้ประมาณ1ถ้วยตวงเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงก็ได้หรือจะใช้2ถ้วยตวงก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยเราจะนวดได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้เขาขึ้นเป็น2เท่าลองแบบนี้แล้วก็พักแป้งค่ะพักแป้งประมาณ50นาทีนะคะมีนาทำกับข้าวไว้ด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะเสียงเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งแบ่งแป้งออกเป็น12ก้อนนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้ก่อนพอพักแป้งเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาเนยเนี่ยค่ะวางไว้ข้างบนเนยเค็มก็ได้หรือเนยจืดก็ได้ประมาณ1ช้อนชาแล้วก็กดลงไปค่ะแบนเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วเราค่อยอบพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราจะทานะคะไข่แดงผสมนมที่เราเหลือเอาไว้แล้วก็จะอบที่ไฟประมาณ160องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบไฟอ่อนๆค่ะยาวอ่ะอบนะคะอบออกมาแล้วนะคะอบมาประมาณ20นาทีนุ่มอ่ะThank you.
มากๆเดี๋ยวเราจะทาแยมหรือว่าทาเนยก็ได้